โอเคทุกคนก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยละกันนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกมไมค์ครับนะโอ้ยเหี้ยเดี๋ยวตัวอะไรยิงกูวะเรามาอยู่ในเกมไมค์ครับในไมค์ครับเอาชิลล์ในพาร์ทที่3กันแล้วนะยูฮูซึ่งเมื่อกี้ตัวอะไรยิงกูวะอ๋อมันน่าจะล่วงลงไปในช่องนี้แล้วอ่ะทุกคนพาร์ทก่อนนะครับผมเราบอกว่าเราจะได้ไปลงม็อดซึ่งผมได้ไปลงม็อดมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมันเป็นม็อดที่จะสามารถช่วยให้เราในการเขาเรียกว่าอะไรขุดได้ง่ายขึ้นเวลาเราสร้างบ้านอันน่าเออนี่แหละครับผมเป็นม็อดเดิมที่เราเคยใช้กับแบบพี่เฟมคือเขาได้ตายไปแล้วไม่ใช่พี่เฟมยังไม่ตายทุกคนคือเขาไม่ว่าง มาเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมรอจะมาทำการลงเหมืองกันซึ่งผมอาจจะสำรวจเหมืองแค่แป๊บเดียวแล้วก็รอจะกลับไปสร้างบ้านของเราให้มันเสร็จสิ้นภารกิจนะทุกคนนะแต่ตอนนี้ผมต้องการแค่เหล็กจำนวนเยอะแค่นั้นเองเพราะว่าโอ้โหกูว่ากูเอาไปไม่หมดอ่ะดูดิคือแบบอ๊อบไม่มีตัวอะไรใช่ไหมคือดูดิคือเหมืองมึงใหญ่มากแล้วแบบกูจะขุดหมดยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะเราต้องเอาตะเผาไปโอ้ยเหี้ยเดี๋ยววางก่อนวางก่อนสิ่งที่เราต้องทำอ่ะกูเผาไว้รอเลยแล้วก็ขวานมาดิเมื่อกี้ใครยิงอุ้ยเดี๋ยวนะเหมือนจะเจอเพชรจะตอนนี้กูจะเอายังไงชีวิตกูเนี่ยกูจะรอดไปยังไงเนี่ยงั้นเราเอาไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวเราจะทำการคราฟแร่ไม่ใช่แร่ใหม่เลยพิกแอคใหม่แล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับไปสร้างบ้านเดี๋ยวทุกคนเพราะว่าผมรู้สึกว่าบ้านเรามันต้องมาอันดับหนึ่งใช่คือเราต้องมีบ้านก่อนเว้ยแล้วเราค่อยออกมาฟาร์มแล้วก็เราต้องจดพิกัดบ้านก่อนเพราะว่าผมรู้สึกชิบหายบึ้งป้าสิโอ้ยเจ็บโอ้ยกูนึกว่าจะลงไม่หรอกเกินไปโหปลาเขากูแม่นมากไอ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวฟาร์มก่อนอุ้ยโอ้20วิทุกคนฮะทุกคนจะเห็นเลือดพี่แค่ครึ่งอุ้ยตายเวฟกูยังไม่อยากตายในพาร์ทนี้เวฟนี่เพิ่งพาร์ท3มึงอย่าเพิ่งโอ้ยเดี๋ยวมึงอย่าเพิ่งตายคุณนมไม่ได้มาด้วยคือต่อให้เราฮิลไปเนาะเลือดมันก็จะเหลือแค่ครึ่งหัวใจเนี่ยเราไม่ตายแน่นอนแต่ว่าผมกลัวมันมีมอนสเตอร์นี่แหละมาตอดเรานี่ไงสิ่งที่กูเกือบจะตายโอ้ยหนอไปกูได้เวลาจะทำเลยกูรู้สึกว่ากูอยู่ในนี้กูรู้สึกกูไม่ปลอดภัยแล้วเกินทุกคนรู้สึกว่ากูเจอแร่ใหม่ด้วยรู้สึกว่ากูจะตายตลอดเวลาอันนี้เก็บมาเอออันนี้มันทุบไม่ได้เหรอทำให้รู้สึกว่ามันขุดช้าแต่ถ้ามันขุดไม่ได้ผมต้องเอาอ๋อขุดได้เว้ยคือถ้ามันขุดไม่ได้เราต้องใช้ไดมอนด์นะฮะในการขุดไปขอกินก่อนโอ้โหไดมอนด์ไม่อยากจะขุดเลยอ่ะเออแต่ก็สักหน่อยแล้วกันเอากลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยมา thanks skill เพื่อนแล้วก็อันนี้ขุดไปด้วยฮะต่อให้มันดูไม่มีประโยชน์มันก็ไม่มีประโยชน์นั่นแหละเราจะเอาไปด้วยโอเคเดี๋ยวขอเอาที่ทิ้งก่อนอันนี้เราจะถามว่าเราจะเอาไปทำอะไรอันนี้เดี๋ยวพี่เวว่าพี่เวจะคราฟเป็นไอ้นี่เว้ยคือคราฟเป็นพิกแอคใหญ่เอ้ยอันนี้มันสามารถไปคราฟเศษไดมอนด์ได้เหรอเอ้ยโคตรเท่ว่ะแต่ไม่ทำเนี่ยรู้สึกมันจะเสียของเราจะไม่ทำโดยเด็ดขาดเอ้าแล้วคราฟมาทำไมเนี่ยอันนี้ทิ้งผมต้องการจะคราฟไอ้นี่ขึ้นมาเดี๋ยวนะคราฟเป็นแท่งอย่างนี้แล้วก็อันนี้เราคราฟตัวคราฟหนึ่งอันโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะเคลียร์บล็อกที่เราไม่ได้ใช้ในตัวเนาะอันนี้เราก็ไม่น่าจะใช้แล้วหรอมั้งใช่เราจะใช้ของเหล็กแทนน้ำนี่เราต้องใช้เราต้องใช้กี่อันอะเราถึงจะได้พิกแอคต้องใช้ประมาณ9อันใช่ไหมเราต้องคราฟเป็นพิกแอคเหล็ก9อันนะทุกคนพิกแอคเหล็ก9อันแล้วพิกแอคเหล็กกูคราฟตรงไหนอันนี้ไง9 7โอเค7อันละ8 9โอเคจะได้แล้วทุกคนเราต้องคราฟเดี๋ยวนะผมคราฟอันนี้เพิ่มก่อนเตาหลอมแล้วก็วางตรงนี้แล้วก็เอาถ่านมาก่อนนี่เผาไปโอเค2เตาน่าจะเร็วขึ้นถามว่าเราจะทำไปทำไมคือตอนนี้ผมอยากจะได้เป็นพิกแอคอันนั้นใช่ไหมแต่ว่าผมอยากจะได้มันมาขุดถ่านนะทุกคนผมอยากจะได้ถ่านกับบ้านจำนวนเยอะเนี่ยดูดิคือแบบมึงดูจุดที่โอ้ยเดี๋ยวกูต้องเคลียร์กับมึงแล้วเนี่ยมึงจะ
โอ้เดมอนเดี๋ยวนะกูเจอบ่อยมากแล้วตรงนี้มีนี่ทำไมอุ้ยมีแร่อะไรไม่รู้เดี๋ยวขอเอาไว้ขอเอาแร่หน่อยนะครับพอดีว่าอยากจะได้แร่กลับบ้านนะครับเราจะได้ทดสอบว่าแร่ของพวกมึงคืออะไรครับอุ้ยมีเยอะด้วยนี่เอาไป thanks skill เดี๋ยวขอดูสิกูอยากได้แร่ไอ้นั้นอะพาร์ทก่อนอะเอออยากได้แร่พาร์ทก่อนอันนี้เดี๋ยวขอดูดิยูอาร์เออ๋อคือแร่ตัวนี้เอาไปทำอะไรได้อ๋อมาคราฟเป็นอันนี้ได้แล้วไปคราฟเป็นเทอร์โบได้ยี่เหรออ๋อโอเคงั้นก็เก็บไว้กันแหละไม่ได้ใช้หรอกเก็บไปกันแหละทุกคนอ่ะเจอไอ้เดมอนเราก็ขุดไปด้วยเจอแพชเราก็จะขุดไปเนี่ยเราจะไม่ให้มันมีอะไรหลงเหลืออยู่ในถ้ำแห่งนี้ดูดิดูถ่านดิมันคือมึงเกิดกันเยอะมากเลยถ่านเกิดเจอจนหน้าหมันไส้อ่ะอันนี้ทิ้งฮะเราจะมาเดี๋ยวกูจะทิ้งอะไรอีกว่าทำไมของกูรกเต็มตัวแล้วกันอันนี้ทิ้งฮะเราจะคราฟปิกแอคเพิ่มมาอีกสักอันนะฮะโอเคเรียบร้อยนะฮะแล้วเราก็จะทำการคราฟเดี๋ยวนะคราฟผมคราฟนี้ง่ายกว่าเราจะทำการคราฟอันนี้ขึ้นมานะฮะนี่เรียบร้อยเราได้ไปแล้วมันคือพิกแอคอภิมิหาพิกแอคไว้ทุกคนเดี๋ยวเอานี้กลับมาดิเอานี้มาเก็บอันเล็กๆน้อยๆไปได้เวลาขุดถ่านแล้วกลับบ้านเ นี่ยดูดิคือแบบมันขุดทีมันได้หลายบล็อกใช่ไหมมันสามารถทำให้เราขุดได้เร็วขึ้นเนี่ยอันนี้ผมจะแต่ว่าเราจะขุดอย่างนี้มันก็อาจจะอันตรายนิดนึงนะฮะเผื่อมึงล่วงลงไปแล้วเจอลาวาแล้วมึงกระชวกเลยนะทุกคนมันก็จะทำให้เราตายแบบรวดเร็วอ่ะกินน้ำก่อนเดี๋ยวกูกระหายน้ำตายอ่ะเดี๋ยวเราขุดไปด้วยทานมีเท่าไหร่เราก็จะเอาไปหมดโอเคเนี่ยขุดโคตรเร็วแล้วขุดดีด้วยนี่ขุดไปอุ้ยเจอแร่สีอันนี้อีกแกทำไมแร่นี่มันเกิดเยอะจังวะฮะให้มึงเกิดเยอะจังวะเนี่ยรู้สึกมึงท่วมซะเหลือเกินไหนดูสิมีถ่านอีกเปล่าถ่านตรงนี้มีเราจะพยายามขุดถ่านแปลว่าเดี๋ยวเราต้องใช้ถ่านแน่นอนในอนาคตแล้วก็เหล็กเราก็ต้องขุดไปด้วยเพราะว่ากูเอาไปทำเป็นอันนี้หมดแล้วเนี่ยในมือเนี่ยเราต้องเหล็กไปด้วยอันนี้โอเคแร่นี้เราอุ้ยแร่อะไรวะโอเคงั้นเราเอาไปให้หมดเนี่ยแหละทุกคนไม่ต้องสงสัยอะไรหรอกเดี๋ยวนะเราต้องคราฟเป็นทอชแล้วก็เอามาใส่มืออ่ะโอ้โหแร่เยอะมากโอ้โหเป็นไรโอ้โหขุดหาโคตรง่ายขุดหาง่ายมากโอเค thanks skill ไปกลับบ้านขุดตรงนี้มีไหมพอเดี๋ยวค่อยมาหาใหม่ก็ได้มันจะมีแร่อะไรอยู่ข้างล่างฮะเดี๋ยวเราไม่สนใจไปด้วยอันนี้เอามาด้วยเอาเหล็กกลับบ้านด้วยไปLet's go ถ่านกูถ่านเยอะแล้วไปกูพอแล้วถ่านเยอะชิบหายนี่เดี๋ยวเอานี้ไปด้วยโอ้โหเหล็กยังมีข้างในโอ้โหมีหลายชั้นโอ้มีหลายแท้ว่ะโอเคเหล็กได้40ก้อนก็น่าจะพอแล้วแหละไปเหล็กได้40ก้อนแถมเรามีพิกแอคด้วยได้ๆกูยังไม่หนำใจ รู้สึกยังไม่หนำใจกูขอไปแบบเยอะๆให้หนำใจเลยได้มั้ยโอ้ยกูมีจังต่อเนื่องว่ะทุกคนเอาไปให้หมดกูใช้นี้ขุดได้ไหมรู้สึกมันจะเร็วกว่าโอเค thank you ไป let's go ตอนนี้เรามีของเต็มตัวแล้วเราจะกลับบ้านนะครับเราจะไม่สนใจแร่ใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวนะกูจะกลับยังไงประเด็นอ๋อประเด็นกูต้องกลับทางนี้เนี่ยไหมมันจำทางได้แล้วเราก็จะไปโผล่เลวินแล้วเราก็จะปีนไปฝั่งขวาใช่ไหมพอเราขึ้นมาฝั่งขวานี่ตรงนี้คือทางขึ้นเอาอันนี้มาไป let's goนี่มันข้อดีของมีบันไดลิงติดตัวผมว่ามันก็ดีเหมือนกันนะเว้ยทีหลังผมว่าผมคราฟอันนี้ไม่ติดตัวเยอะดีกว่ารู้สึกว่ามันดีอ่ะเห็นไหมเวลาเราไปไหนมาไหนเราสามารถวางได้แบบอีซี่เมื่อกี้มีเหล็กข้างหลังใช่ไหมนี่ตรงนี้ขี้เกียจไปเอา ขี้เกียจไปเอาแล้วกูอยากกลับบ้านแล้วตอนนี้รู้สึกของท่วมมากอ่ะไปค่อยๆลงหวังว่าเราจะไม่เจ็บโอเคไปเว้ยกลับบ้านเว้ยผมว่าเราได้แร่เยอะเอาเดี๋ยวเหมือนกูจะมาผิดทางมาผิดทางกูลืมไปมันต้องข้ามไปอีกฝั่งนึงลืมมันต้องข้ามไปอีกฝั่งนึงฝั่งนู้นโถ่นี่ฮะทุกคนเราจะต้องข้ามมาฝั่งวางบล็อกก่อนนี่เราต้องข้ามมาฝั่งนี้แล้วก็ออกไปข้างตรงนี้วิ่งไปบ้านเราจะอยู่ขวามือโอ้โหจำโคตรแม่นคนอะไรความจำดีขนาดนี้ไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูเอ้ยทุกคนผมมีอะไรจะถามเว้ยไอ้ผ้าปิดตาของทุกคนที่บอกผมมามันคืออันไหนวะ
ไอ้ผ้าปิดตาที่ทุกคนว่าพี่เวฟครับมอนเตอร์เราต้องห้ามจ้องตามันพี่ต้องใส่ผ้าปิดตาผมไม่แน่ใจว่ามันชื่อไอเทมมันอะไรอ่ะเออเดี๋ยวว่าผมต้องไปดูมีน้องบอกว่าพี่เวฟครับไปดูช่องหนึ่งสิครับเขาสอนวิธีการเล่นมอสอยู่ก็ขอบคุณมากกันนะครับผมแล้วก็อยากจะบอกว่าผมก็ดูใช่ผมก็ดูอยู่ว่ามันเล่นยังไงผมก็ดูจากช่องเขานั่นแหละ เออผมก็ดูจากช่องเขาเนี่ยแล้วทุกคนอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเก็บของก่อนเอาเหล็กมาดิเอาเหล็กมาทำการเผาแหวะโอเคอันนี้ก็เผาแหวะเดมอนเราได้มา9เม็ดอันนี้เราทำอะไรวะเดี๋ยวขอดูก่อนนะ INS นี่น่าจะมาคราฟเป็นก้อนรวมแล้วอ๋อมาคราฟดาบได้ดาเมจสูงสุดอยู่ที่13นะทุกคนเอ้ยแรงเอ้ยถือว่าดีอ่ะนี่เก็บนะกูได้อันนี้มาแล้วมาได้เวลาแล้วทุกคนได้เวลาการขยายบ้านกูอย่างรวดเร็วแล้วนี่เห็นไหมพอเรามีอันนี้ปุ๊บมันขุดแบบโคตรชิวอ่ะดูดิเนี่ยมันขุดง่ายมากเดี๋ยวตรงนี้พี่เวจะไม่ทำให้มันดูกว้างมากนะจะประมาณนี้แหละอ่ะเดี๋ยวผมขอเอาไปอีกสักบล็อกหนึ่งแล้วกันเผื่อเราเอาวางไว้แบบทำผนังแล้วก็ฝั่งด้านข้างผมขอเอาไปฝั่งนี้นิดนึงอ่ะประมาณนี้ฝั่งนี้ด้วยเราจะทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าผนังบ้านเออแล้วก็ตรงนี้นะครับผมเราก็จะทุบออกไปเช่นกันเดี๋ยวเราจะต้องทุบไล่ด้านข้างก่อนแล้วเราค่อยมาไล่ตรงกลางนี่อย่างนี้เอออีซี่แล้วก็เดี๋ยวพี่ว่าเราจะทำเป็นไม้สนนะครับผมวางเป็นพื้นเนาะเราใช้ไม้สนวางเป็นพื้นโอ้โหเดี๋ยวนะมันมีแร่เยอะมาก What เดี๋ยวมันมีตัวอย่างเกิดเดี๋ยวนะมันเหมือนมีมอนสเตอร์ตัวหนึ่งที่มันน่าเป็นมอนสเตอร์พิเศษตัวนี้ทุกคนใช่คือถ้าเกิดว่ามันขึ้นสัญลักษณ์นี่ไงอยู่ข้างล่างเห็นป่ะเห็นชื่อป่ะมันเป็นมอนสเตอร์พิเศษนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเราฆ่าเขาได้เนี่ยเราจะได้ดรอปของแบบโคตรเยอะแล้วขอแต่ละอย่างมันคือแร่ที่มันหายากเว้ยเพราะฉะนั้นเราจะทำการฆ่าเขากัน มึงมาเกิดตรงนี้ก็ดีแล้วกูจะฆ่ามึงเองเดี๋ยวนะขอเก็บของไว้ในตรงนี้ก่อนได้ไหมมันคือตัวอะไรวะเดี๋ยวนะขอทำดาบเดมอนก่อนได้ไหมดาบเดมอนโอเคน่าจะเป็นดาบที่กูน่าจะได้ดาเมจที่แรงที่สุดตอนนี้แต่ว่าเลือดมันเยอะมากเลยนะทุกคนเลือดในตัวเนี้ยมันอาจจะเยอะกว่ามังกรก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราขอลงไปดูก่อนแล้วกันนะผมหวังว่ามันจะไม่โหดจนเกินไปแต่ว่ามันโหดอยู่แล้วไอ้ตัวเนี้ยผมรู้ว่ามันโหดเอ้ยมันเป็นซอมบี้ปะขอให้มันเป็นซอมบี้ธรรมดาเถอะกูขอร้องอุ้ยตกใจกูสวัสดีครับขึ้นมาได้เปล่าขึ้นมาได้เปล่าเราอ่ะโอเคตีตรงนี้ได้นี่จะตบไปดิตบไปสิอย่าระเบิดนะอย่าระเบิดนะอย่าระเบิดนะไม่เอานะอย่าระเบิดกูบอกว่าอย่าระเบิดนี่ตบได้ตรงนี้มีอีกตัวมาพอได้อุ้ยข้างล่างบ้านเรามันก็มีเหมืองเหมือนกันแล้วเนี่ยมาแล้วเออเนี่ยตัวนี้ทุกคนถ้าเกิดว่าเราวัดโอ้โหเลือดแทบไม่ลดเลยเลือดมันเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องทำที่ขังมันมาเนี่ยเดี๋ยวเลือดมึงเท่าไหร่เนี่ยเลือดไอ้วิ่งจะวิ่งเข้าชนนี่เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นวะเดี๋ยวกูตายไอ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวนะกูตายเดี๋ยวโอ้เจอบอสผมอยากฆ่ามันหน่อยทุกคนผมอยากฆ่ามันได้ตัวเนี้ยผมอยากฆ่ามันนะไม่ได้กูไม่ยอมกูต้องการฆ่ามึงเดี๋ยวนะเราต้องคราฟเป็นพิกแอคโอ้ตบทีเดียวกูล่วงเลยสวัสดีเพื่อนนายคงจะไม่ใจร้ายกับตบแรงอะมึงอะตบโอ้ยโอ้ยเหี้ยโอ้ยสุดเลยตกใจกูจะทำยังไงกับมึงดีวะเราต้องอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวโอ้ยคว่ำเลยเลยครับอะไรครับลงไปข้างล่างลงไปมึงจะมาเลี่ยอาจสู้กับคนอย่างกูได้ไงวะโถไอ้หนู
คนอย่างพี่ฉลาดกว่าน้องเยอะเดี๋ยวนะขอวางก่อนกูตบกูทีที่กูตายเลยว่ะทุกคนขอใส่หมวกก่อนขออาหารมากินด้วยอู้ตบแรงมากโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองทดลองกันนะว่าถ้าเกิดว่าเราฆ่าเขาได้เนี่ยมันจะดรอปอะไรแต่ว่าผมน่าจะฆ่าได้นะทุกคนแต่อาจจะต้องใช้เวลาไปเอาวางก่อนเลยมันสามารถทุบตรงนี้ได้ฮะแล้วก็ไม่ถึงด้วยครับผม thank you กูต้องเข้าใกล้กว่านี้เลยคือชีวิตกูต้องเข้าใกล้ไปกูต้องอันตรายกว่านี้ใช่ไหมกูถึงจะสามารถทำอุ้ยเดี๋ยวไปคลิกโดนปุ่มเมาส์กั้นไม่ได้ข้างบนหัวเราก็จะทำการปิดเอาไว้อ้าวอีซี่ว่ะโอ้โหกูไม่รู้หรอกนะว่ามึงจะเก่งมาแต่ไหนแต่มึงมาเจอกูแล้วเนี่ยมึงตายโอ้โหดูดิทุกคนสังเกตเลือดข้างบนนะครับผมซึ่งเราตีเขาเยอะมากแต่ว่ามันแทบจะไม่ลดเลยเว้ยผมว่านะค่ายตัวเนี้ยต้องดรอปของดีแล้วแน่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะดรอปอะไรดีๆจากไอ้ตัวนี้เดี๋ยวขอฟันก่อนเพราะมันน่าจะต้องใช้เวลานานทุกคนครับคือตอนเนี้ยผมได้ตบมันมาแบบเป็นเวลานานมากเลยโอ้โหมึงดูเลือดดิแล้วแบบมึงกว่าจะตายแล้วดูอาหารที่กูจะต้องกินแล้วดูดาบตอนนี้มันใกล้ตายแล้วตายเอายังไม่ตาย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 โง่ตายเรียบร้อยตายโอ้โหคือแบบผมตีมันมาตั้งแต่ตอนที่แบบตั้งแต่อุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกูจะมาตายกับสเกลไม่ได้ต้องข้ามก่อนคือผมตีมันมาตั้งแต่แบบดาบกูเต็มจนดาบกูจะพังเดี๋ยวเรากลับขึ้นไปดูดีกว่าไอ้ตัวนี้มันดรอปอะไรให้เราบ้านะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนขึ้นไปดูกันซึ่งของที่ดรอปเนี่ยมันดีอยู่แล้วแหละเดี๋ยวเราขอนอนก่อนได้ไหมรู้สึกว่าขุดมานานไม่ใช่ตบมานานจนมือกูจะเป็นตะคิวอยู่แล้วเนี่ยไอ้บ้าไอ้โคตรนานเดี๋ยวขอเก็บของในตัวไม่ใช่ขอเก็บของในกล่องก่อนโอเคนี่ย้ายเข้าไปเลยฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในถุงใบนี้มันจะดรอปไอเทมอะไรให้เราบ้างนะครับผมแล้วไอเทมพวกนั้นสามารถทำอะไรบ้างกูขอทิ้งก่อนนะ1 2แบมโอเคมันดรอปของมาแล้วทุกคนสิ่งแรกนะครับผมที่เขาดรอปมานะผมจะเป็นไอเจ้าตัวนี้เลยนะฮะนี่ตัวนี้ไอตัวนี้เนี่ยสามารถมาคราฟกับขวานซึ่งให้ทำให้ขวานอันนี้มันสามารถเพิ่มดาเมจได้เหรออ๋อมันสามารถทำเป็นขวานความเป็นขวานไฟได้ทุกคนเหมือนทำเคียวไฟได้ด้วยดาเมจ12ขวานเท่าไหร่ดาเมจ10เดี๋ยวแล้วเคียวคราฟไงอ๋อเคียวคราฟแบบนี้แต่ว่ามันเหมือนจะใช้แร่แบบแร่พิเศษปะอ๋อมันน่าจะอ๋อเหล็กไปคราฟแท่งเหล็กไปคราฟกับดินเหรอกับหินอ๋อเราสามารถทำได้เคียวดาเมจ12ได้โอเคแล้วต่อไปไอเทมต่อไปที่มันดรอปก็คือ OR คือเจ้าตัวนี้ใช่ไหมสามารถไปคราฟเป็นดาบได้นะครับก็คือไอ้เจ้าแร่แดงที่เราหาแหละแล้วก็มีดาวเนเธอร์ด้วยแล้วก็กูมีเนเธอร์สตาร์ด้วยว่ะดาวเนเธอร์ของอันนี้เราสามารถคราฟได้บ้างดาวเนเธอร์อันนี้สามารถได้ดาเมจ13อันนี้ได้ดาเมจ17แต่ต้องใช้ดาวเนเธอร์อุ้ยได้เยอะว่ะใช้เยอะว่ะอันนี้เราก็คราฟได้โอเคต่อไปครับผมอันนี้เดี๋ยวนะ CHAR โอ้โห AR นะโอ้โหคราฟยากเหมือนกันอันนี้เนี่ยมันสามารถไปคราฟรวมเป็นอะไรได้แหละฮะไปคราฟรวมเป็นแท่งอ๋อแล้วก็สามารถคราฟเป็นพวกพิกแอคอะไรพวกนี้ได้อันนี้ผมว่าน่าจะขุดเร็วมากๆแล้วก็แร่ต่อไปครับผมไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้จะบอกว่าแร่สีน้ำเงินที่กูต้องการใช่ด้วยแล้วก็ไอ้ตัวนี้ตัวต่อไปฮะตัวสีแดงชื่อว่า CRI อะไรทุกอย่างอันนี้ก็น่าจะดีพอสมควรนะครับมันดรอปมาให้น้อยอันนี้ถือว่าดีอันนี้ถือว่าน่าจะดีเพราะมันดรอปมาให้นิดเดียวเองอะแล้วก็แร่ตัวนี้ต่อไป LEF ไอ้ตัวนี้เหรออันนี้กูดาเมจ14เลยเหรอขวานไอ้มีแอคดาเมจ10โอ้โหแรงนะเนี่ยแล้วก็อันต่อไป ENR ก็คือเจ้าตัวนี้ไอ้เจ้าตัวนี้สามารถไปคราฟเป็นยานอวกาศได้นะทุกคนคือมึงโคตรไม่มีประโยชน์แล้วก็อันนี้ทั่วไปโอเคสรุปแล้วเราก็จะได้แร่มาประมาณนี้นะผมถามว่าดีไหมผมว่ามันดีนะดีมากด้วยเดี๋ยวอันนี้เราไปคราฟเดี๋ยวเราลองคราฟดิผมอยากจะรู้อะ
เดี๋ยวผมอยากจะรู้อ่ะผมลองคราฟเดี๋ยวได้ไหมคราฟเราจะคราฟนี่เป็นอันนี้โอเคเราได้ดาเมจมาเป็น9นะทุกคนเราจะคราฟวันนี้1อันแล้วก็ขวานอันนี้1อันดาเมจ14เลยอุ้ยแรงมากเดี๋ยวเราจะลองเอาอันนี้ขุดดูดิมันก็ขุดได้เร็วนะแต่ว่ามันก็ยังช้าๆอยู่อันนี้ขวานถือว่าเร็วมากๆนะทุกคนเห็นป่ะคือแป๊บเดียวคือแบบมึงขุดปุ๊บๆๆๆปังได้เลยโอ้โหอีซี่แท้ว่ะไปดูหาทางขึ้นกันรู้สึกว่าหาทางขึ้นไม่เจอโอเคสรุปเราได้ของมาโคตรดีเลยว่ะแต่ตอนนี้ผมอยากจะได้ดาบอ่ะเราต้องเอาอันนี้มาคราฟใช่ไหมเอาอันนี้แต่นะมันต้องใช้กี่อันอ่ะมันเหมือนต้องใช้ประมาณเคียวใช่ไหมทุกคนเคียวดีซีแต่เคียวเอ้ยเคียวผมว่ามันก็ดีนะเผื่อเราไปเจอว่าบอสตัวใหม่อย่างเงี้ยเราสามารถแบบตบเขาได้เร็วขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่แจ่มแมวมากอันนี้ขอไปเผาเลยเผาเร็วด้วยโอเคเผาเร็วได้เดี๋ยวคนดูดิโอเคแล้วอันนี้เราต้องการใช่ไหมเราก็ต้องเอามาผสมกับไอ้ไฟตรงนี้ใช่ไหมเราก็จะสามารถได้เคียวมาโอ้โคตรดีบอกได้คำเดียวว่าโคตรดีมาแต่ก่อนที่มึงจะดีอ่ะมึงวางก่อนมาเดี๋ยวเราทำการปูพื้นดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเราต้องมาทำการสร้างอันนี้ของเราต่อนะฮะเราจะมาไอ้เด้อไอ้ทุบบอกมาขยายพื้นที่ขอทุบมึงมีท็อตวางเยอะจังวะนี่เราสามารถวางอย่างนี้ได้รัวๆเลยเรียบร้อยอันนี้ก็จะกลายเป็นบ้านชิ้นเดียวส่วนผนังบ้านนะครับผมพิเศษว่าเราน่าจะต้องใช้เป็นหินเรียบทุกคนผมอยากจะได้หินเรียบในการสร้างผนังบ้านเพราะฉะนั้นเราก็จะทำการเผาหินแล้วกันเนาะเผาหินเอาไว้เพื่อที่เราจะได้มีหินเรียบในการสร้างผนังบ้านโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวขอดูดิโอ้โหได้เยอะมากมันต้องใช้อย่างนี้ใช่ปะถ้าจำไม่ผิดเรียบร้อยแล้วก็อันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาดูดิว่ามันตีเลยอุ้ยมันก็ตีเร็วนะมันไปเคียวโง่ๆนึงแต่ว่าดาเมจเขาอยู่ที่12ถามว่ามันเบากว่านี้มันเบากว่าอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าอันนี้ค่อนข้างที่จะตีเร็วกว่าใช่อันนี้ตีเร็วกว่า2ทีตัวนี้ตายอุ้ยตีเดียวอุ้ยทีเดียวปลาหมึกนี่น่าจะเลือด10ป่ะอุ้ยบอกได้คำเดียวหรือแม่กูอยากจะเจอบอสอีก ต่อให้เราได้เสียเวลาตีโคตรนานแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันคุ้มมากเลยเดี๋ยวเราเก็บของก่อนแล้วก็เดี๋ยวนะผมว่าผมจะคราฟไอ้นี่เพิ่มเอ้ยเดี๋ยวไม่เราจะพยายามไม่ถืออยู่ในช่องเดียวกันเราต้องการที่จะคราฟนี้เพิ่มเอ้ยมันสามารถคราฟนี้ได้ด้วยเหรออ๋อคืออะไรคือมึงสามารถวางเท่าไหร่ก็ได้อย่างนี้เหรออ๋อแต่ว่าอย่างเนี่ยฮะทุกคนรู้สึกว่าถ้าเกิดว่ากูคราฟไปแล้วก็มันต้องเกือนแน่ๆผมว่ามันต้องเกือนแน่ๆอ่ะเดี๋ยวเราจะนี่มันวางได้เหรออ๋อวางได้แต่ไม่วางดีกว่าว่าไม่วางนะดูกูรู้สึกว่าดูทุเรศมากอันนี้เราจะวางไปโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวข้างหลังเราต้องใส่เป็นหินเรียบได้ไหมเนี่ยหินเรียบแล้วก็เผาอยู่เดี๋ยวผมว่าเราไปเอาเดี๋ยวเอานี่มาขอคราฟเป็นเตาเผาเพิ่มด้วยได้ไหมสัก4เตาพอไหมในบ้านเราน่าจะชั้นล่างนี่น่าจะใช้4เตาน่าจะพอนะครับเดี๋ยวในอนาคตเดี๋ยวเราต้องขยายขึ้นไปข้างบนอยู่แล้วตรงนี้4เตาโอเคแล้วเราก็เผาไว้ด้วยเผื่อที่เราจะได้ใช้เพราะว่าเราสามารถหาหินได้แบบโคตรเร็วแล้วทุกคนเราจะไม่สนใจอะไรใดๆทั้งสิ้นคือกูเราจะรวยแล้วนั่นเองอันนี้เผาไปอันนี้ก็เผาไปเดี๋ยวอันนี้ก็เผาไปอันนี้ก็เผาไปโหโคตรดีนะอันนี้กูได้เท่าไหร่โอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมจะต้องออกไปหาอันนี้ก่อนว่ะทุกคนเราต้องออกไปหาทรายนะครับเพราะว่าเราจะเอาตรงนี้เป็นกระจกใช่ไหมเดี๋ยวเราจะต้องออกไปหาทรายในการที่เราจะมาสร้างตรงนี้ให้มันดูเป็นแบบว่าเป็นกระจกเป็นพื้นที่กระจกแล้วข้างบนเดี๋ยวเราจะค่อยตกแต่งไปอีกทีนึงเนาะประมาณนั้นโอเคทุกคนก็ในคลิปนี้นะผมก็ไว้แค่นี้วิทย์ความแรงในการโจมตี12แต่ทำไมตีสเกลิตันทีเดียวตายวะ What the fuckโคตรแรงโอเคทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่เวฟด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าเราจะมาทำการสร้างบ้านของเราต่อแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราสร้างบ้านเสร็จแล้วเนี่ยผมว่าผมจะทำตัวให้แข็งแกร่งแล้วเดี๋ยวเราไปล่ามังกรดีกว่าเพราะมังกรในเรียกว่าอะไรในม็อดนี้มันค่อนข้างที่จะโหดนะฮะเราจะทำการ
ตบมังกรให้ล่วงกันอืมประมาณนั้นโอเคทุกคนจะไปคลิปหน้าคลิปนี้ก็สุดครับผมไปแล้วเดี๋ยวขอไปฟาร์มทรายก่อนเหมือนจะเจอทรายกองใหญ่เลยไหมนี่ตรงนี้เห็นไหมมีทรายโคตรเยอะเดี๋ยวเราจะเอาทรายพวกนี้ไปสร้างบ้านกันทุกคนโอ้โหแต่ทำไมน้องๆบอกว่าห้ามจ้องหน้าโอเคกูจะไม่จ้องหน้ามึงแล้วกันนะเพื่อนเพราะฉะนั้นมึงห้ามทำร้ายกูเด็ดขาดไม่เห็นแล้วใช่ไหมโอ้โหตีโคตรแรงเลยชิบหาย